สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีรอบจะมารีวิวมานำเสนอพี่ๆนานานักตกปลากันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Pioneer Infinia Plus XE นะครับผมรุ่นเรือธงจากค่าย Pioneer เลยนะครับเป็นรอบที่ครอบคลุมหลายงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานจิกงานแคสงานป๊อปงานปลาหมึกงานหน้าดินทั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดนะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับงานหนักๆเกมใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เบอร์4ขนาดนะครับมีเบอร์4,000 5,000 6,000 แล้วก็ 8,000 นะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคแล้วก็จุดเด่นต่างๆของรอบตัวนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมได้นำรอบตัวนี้เนี่ยไปใช้งานออกทริปตกปลาจริงๆกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างดีไซน์ของรอบตัวนี้กันก่อนนะครับผมตัวรอบดีไซน์ออกมาสวยงามล้ำสมัยนะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานในการรับน้ำหนักและทนทานการกัดกร่อนน้ำเค็มนะครับแล้วก็ตัวสปูลเป็นวัสดุอลูมิเนียมทนน้ำเค็มเช่นกันนะครับตัวโรเตอร์เป็นเทคโนโลยีคาร์บอนเสริมแรงนะครับตัวนอกจากเป็นวัสดุอลูมิเนียมทรงกลมขนาดใหญ่นะครับจับถนัดเต็มเบอร์พอดีนะครับผมพร้อมสำหรับการใช้งานหนักๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับเป็นแขนหมุนเกลียวนะครับผมและตัวแขนมีระยะที่ค่อนข้างกว้างนะครับทำให้เวลาที่เราหันปลาและหมุนเก็บสายเนี่ยมีกำลังในการหมุนเก็บสายเข้ามานะครับเหมาะสำหรับเกมใหญ่ๆหนักๆโดยเฉพาะเลยแล้วก็ตัวลอกมีความลื่นนะครับหมุนลื่นเบามือดูความลื่นนะครับผมลื่นมากนะครับต่อมาก็จะพูดถึงจำนวนลูกปืนนะครับตัวลอกรุ่นนี้เนี่ยมีจำนวนลูกปืนที่7+1เป็นลูกปืนสแตนเลสคุณน้ำเค็มอย่างดีเลยนะครับเอาไปลุยใช้งานน้ำเค็มได้สบายสบายชิวๆเลยพอดีส่วนเฟืองนะครับเฟืองเป็นวัสดุทองเหลืองได้ชุดเลยทั้งเฟืองขับแล้วก็เฟืองอลูมิเนียมนะครับก็จะช่วยเรื่องความแข็งแรงความทนทานแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานนะครับผมต่อมาระบบเบรกของรอบตัวนี้นะครับระบบเบรกตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเบรกคาร์บอน XTD นะครับก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนดิสเบรกจำนวน3 แผ่นก็จะทำให้ตัวรอบเนี่ยมีกำลังเบรกที่สูงเบรกหนักเบรกมีความหนึบเวลาที่ปลาลากตัวสายก็จะออกได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดหรือกระเด้านะครับผมและอย่างสุดท้ายตัวรอบมีซีลยางกันน้ำรอบตัวเลยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6 จุดจุดแรกนะครับก็จะอยู่ที่รอบบอดี้นะครับผมรอบตัวนี้เลยจุดที่2ก็จะอยู่ตรงแขนหมุนนะครับจุดที่3ก็จะอยู่ใต้โรเตอร์นะครับจุดที่4ก็จะอยู่ตรงใต้สปูลตรงนี้จุดที่5ก็จะอยู่ตรงบนสปูลตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็จะเป็นตรงฝาปรับเบรกตรงนี้เลยสเปคคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมได้นำรอบรุ่นนี้ไปใช้ตกปลาจริงๆกันนะครับผมก็ได้ใช้รอบตัวนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีเบอร์ 4,000 2ตัวตัวแรกเนี่ยผมจะเอาไปใช้สำหรับจิกกิ้งนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยผมก็จะเอาไปใช้สำหรับงานแคสแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเบอร์ 5,000 ตัวนี้เลยผมจะใช้เป็นการที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะครับสำหรับเบอร์ 5,000 เช่นงานแคสเหมือนกันแต่จะเป็นพวกงานแคสที่ใช้เหยื่อใหญ่หน่อยหรือจะเป็นงานป๊อปงานหน้าดินอะไรพวกนี้นะครับอย่างทริปที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยผมก็ได้ไปตกปลาที่เกาะราชาน้อยที่ภูเก็ตนะครับผมก็ได้เอาลอกตัวเบอร์4,000เนี่ยประกบคู่กับคันเพลเนียไทเกอร์นะครับเวท PE13 ไปจิกกิ้งระดับน้ำความลึกอยู่ที่ประมาณ 60-70 เมตรนะครับแล้วก็ใช้เหยื่ออยู่ที่ประมาณ100กรัม100นิดๆประมาณนี้นะครับความรู้สึกตอนที่จิกเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวลอกหมุนหนักมือหรืออะไรเลยนะครับก็เหมือนอย่างทริปนั้นเนี่ยก็โดนปลาหัวเสี้ยมใช้ประมาณ2กิโลนิดๆ นะครับอัดปลาเก็บสายขึ้นมาสบายๆเลยนะครับปลาไซส์พิกัดอยู่ที่ 2-3 กิโลเนี่ยคืออัดขึ้นมานิ่มๆสบายมือเลยนะครับแทบไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะส่วนเบรกตอนที่ปลาลากออกไปเนี่ยก็ไม่มีอาการกระเด้าตัวเบรกมีความหนึบลื่นสมูทดีนะครับเวลาที่ปลาลากส่วนเกมแคสที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคสชายฝั่งหรือแคสนอกทะเลนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวเบอร์ 4,000 เหมือนกันก็ประกบคู่กับคันด็อกทูธไลท์นะครับเวลาที่ตีเนี่ยตัวรอบก็ปล่อยสายออกได้ดีนะครับลื่นไหลไม่มีอาการที่สายมันจะแกว่งหรือสะบัดมาตีกับตัวคันและด้วยความที่ตัวแขนของรอบเนี่ยมีความกว้างนะครับเวลาที่กรอเหยื่อเร็วๆเก็บเหยื่อกลับมาในการแคสเนี่ยก็มีความรู้สึกที่หมุนลื่นมือไม่ได้หนักมือตัวรอบมีกำลังในการหมุนก็เป็นรอบ
กที่ดีอีกตัวนึงที่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลายงานนะครับแถมมีการรับประกันอะไหล่มาให้ด้วยนะครับก็จะมีบัตรรับประกันมาให้ภายในกล่องของลอกสามารถสแกน QR code ที่บัตรเพื่อทำการลงทะเบียนการรับประกันได้เลยนะครับและตัวลอกมีราคาที่ไม่สูงสามารถจับต้องได้ไม่ยากนะครับก็ 4,000 มีทอนนะครับผมถือว่าเป็นลอกที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมหลายงานเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับลอก Pioneer Infinia Plus XE ตัวนี้นะครับผม